ไม่ต้องมาดีกับฉันแหมใกล้ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้อ่ะหลายๆคนนะคะก็คงหาที่เที่ยวกันไว้แล้วใช่ไหมล่ะส่วนใครยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะไปไหนดีวันนี้ What the fuck มี 4+1 ร้านต้องไปในเชียงใหม่มาแนะนำใครบอกโอ๊ยเชียงใหม่เยอะหรอดูคลิปนี้ให้จบก่อนค่ะเริ่มต้นนะคะที่บ้านข้างวัดซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์สุดเก๋ของชาวเชียงใหม่นั่นแหละมีคาเฟ่เล็กๆมากมายเลยนะแล้วก็มีสินค้าแฮนด์เมดของคนในพื้นที่มาวางขายซึ่ง What the fuck ขอบอกก่อนเลยว่าจุดนี้เนี่ยน่ามาเช็คอินที่สุดเลยค่ะมีมุมสวยๆเพียบเลยและถ้าหากว่ามาถึงบ้านข้างวัดแล้วต้องลองสิ่งนี้คือไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวานขอบอกเลยว่าเด็ดมากหลายคนนะคะอาจจะคุ้นเคยกับการเดินทางในเชียงใหม่ด้วยรถแดงแต่วันนี้ What the fuck ขอแนะนำรถตุ๊กๆไฟฟ้าหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ที่ต้องการช่วยกันลดการปล่อยมลพิษซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเสียงก็เงียบมากไม่ต้องตะโกนคุยกันให้เจ็บคอแถมสะดวกสบายด้วยการเรียกผ่านแอปพลิเคชัน Grab จะให้ไปรับถึงสนามบินก็ทำได้เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้นั่งรถตุ๊กๆไฟฟ้าจากบ้านข้างวัดมายังประตูท่าแพหนึ่งในแลนด์มาร์คสุดฮิตของเชียงใหม่ที่ตอนนี้ไม่มีสายไฟแล้วจ้าถ่ายรูปได้สวยกว่าเดิมอีกมาถึงเชียงใหม่ทั้งทีนะคะต้องไม่พลาดร้านโอกระจูร้านอาหารแบบ Farm to Table นะคะที่ฮิตระเบิดจนต้องไปเปิดสาขาที่กรุงเทพแล้วก็ต่อคิวยาวเฟื่อยเป็นชั่วโมงเลยค่ะแต่ถ้าอยากเห็นสวนผักที่เขาปลูกไปให้เราได้กินจริงๆก็ต้องมาร้านโอกระจูสาขาสันทรายนี่เลยที่นี่นะคะก็มีแปลงผักสาธิตให้เราดูด้วยว่าผักที่ร้านโอกระจูเนี่ยปลูกกันยังไงทำไมถึงได้อร่อยขนาดนี้เมนูอาหารนะคะก็มีหลากหลายแต่ว่า What the fact เนี่ยขอแนะนำ2เมนูเลยคือซี่โครงสะพานคลองและลาบทูน่าอะโวคาโดบอกเลยอร่อยมากอีกหนึ่งร้านอาหารในเชียงใหม่ที่ What the fact นำมาแนะนำนะคะก็คือร้าน Brand New Feel Good ร้านอาหารและคาเฟ่ของนักร้องสาวเสียงดีนิวณภศรหรือนิวจิ๋วนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะบรรยากาศดีมากคุณค่าแก่การมาถ่ายรูปและเช็คอินสุดๆมีมุมภายในร้านหลากหลายอาหารก็อร่อยเครื่องดื่มก็ดีซึ่งทาง What the fact นะคะขอแนะนำเมนูข้าวซอยไก่และไก่ต้มขมิ้นโหระพาค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มดีอาหารอร่อยเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ทำด้วยนั่นก็คือการทำลูกประคบและการคั่วกาแฟเป็น2กิจกรรมที่กลิ่นหอมมากๆและทาง What the fact นะคะขอแนะนำเลยค่ะหากใครมีเวลาเพิ่มนะคะทาง What the fact ก็ขอแนะนำให้เดินทางออกนอกเมืองมาอย่างชุมชนบ้านขุนแปะตอนนี้เนี่ยมีทุ่งดอกไฮเดรเนียที่บานสะพรั่งสวยงามมากๆนะคะใครอยากจะเป็นเจ้าหญิงวิ่งไปวิ่งมาในทุ่งดอกไม้เนี่ยก็ต้องมาที่นี่โดยทุ่งดอกไฮเดรเนียนะคะก็อยู่ใกล้กับโครงการหลวงขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศนะคะก็ได้สัมผัสสวนดอกไม้สไตล์ยุโรปสุดเก๋และที่แห่งนี้เนี่ยอากาศดีมากบอกเลยต้องมาถ่ายรูปที่ได้และนี่นะคะก็คือ 4+1 ร้านต้องไปในเชียงใหม่ที่ What the fact นะคะนำมาแนะนำใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ